คุณยังจำรักแรกของคุณได้ไหม27เมษายนนี้เขาและเธอจะพาคุณกลับไปคิดถึงรักแรกโคตรเจ็บรักแรกโคตรใจเต้นรักแรกโคตรคิดถึงเธอเป็นรักแรกที่โคตรเจ๋งสำหรับเราเสมอนะรักแรกโคตรลืมยาก My Precious ผลงานภาพยนตร์สุดซึ้งจาก GMM TV ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่ครั้งแรกของความรักหวนคิดถึงความทรงจำในวันหวานระลึกความหลังที่โคตรเจ็บแต่โคตรจำเตรียมหัวใจให้พองโตไปพร้อมกับต๋องเด็กหลังห้องตัวป่วนที่วันๆเอาแต่สร้างวีรกรรมให้อาจารย์ปวดหัวแต่ดูเหมือนว่าจะซาไปหน่อยต๋องเลยถูกทำโทษด้วยการย้ายมานั่งอยู่หน้าหลินหัวหน้าห้องคนสวยนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนแค่เป็นหัวหน้าห้องแล้วเจ๋งกว่าคนอื่นก็เจ๋งกว่านายแล้วกันจุดเริ่มต้นความสำคัญที่คาดไม่ถึงของสองวัยรุ่นต่างขั้วต่างเป้าหมายแต่ยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่มันกลับเกิดเป็นความรู้สึกดีๆที่พวกเขาเรียกมันว่ารักแรกทำไมก็ต้องใส่ใจต่องขนาดด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าอยากอยู่กับเราแบบสองต่อสองเปล่าผลงานโรแมนติก Coming of Age Feeling มาเต็มจาก2ผู้กำกับฝนคณิษฐาผู้กำกับและมือเขียนบทหนังไทยรสชาติเข้มข้นยังอาปัดและยังเป็น1ใน3ผู้กำกับเจ้าของปรากฏการณ์ Fever เพราะเราคู่กันแท็กทีมกับป้อนภัทรผู้เขียนบทซีรีส์เหนือคาด Who Are You เธอคนนั้นคือฉันอีกคนสร้างสรรค์เรื่องราวแห่งวันหวานที่ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงทุ้มอยู่ในใจกับฉากหลังของเรื่องราวในปีพ.ศ. 2542หรือปี1999ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่หลายคนยังจำได้ไม่เคยลืมแบบฝึกหัดทดสอบหัวใจเหรอทดสอบสมองนายต่างหากแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในหนังแนวนี้คือเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวของนักแสดงเชียร์เกิดเป็นการรวมทัพนักแสดงวัยรุ่นฝีมือดีมาให้คุณได้อมยิ้มจนแก้มปรีนำทีมโดยณนนท์กรพัฒน์นักแสดงหนุ่มเสน่ห์ล้นมากความสามารถร้องเล่นเต้นได้หมดจากซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนโอ้ยไอ้ต๋องไอ้เหี้ยรับบทเป็นต๋องหัวโจกแก๊งเกรียนผู้ไม่อยากโตแต่รักครั้งแรกกำลังจะทำให้เขาหัวใจพองโตขวัญเธอโคตรเด็กเลยก็เพราะว่ามันโคตรเด็กไงมันถึงได้เหมาะกับต๋องอ่ะฟิล์มรัชานันท์นักแสดงสาวรอยยิ้มพราวเสน่ห์จากซีรีส์เพราะเราคู่กันรับบทเป็นหลินสาวเก่งขวัญใจหนุ่มทั้งโรงเรียนสวยเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่ใครเห็นก็อยากจีบแต่บอกก่อนเลยว่าจีบยากสุดเพราะเรื่องหัวใจไม่เคยอยู่ในสายระบบของเธอคนนี้เราไม่มีทางชอบผู้ชายแบบนี้หรอกนี่คือการร่วมจอกันครั้งแรกของสองนักแสดงวัยรุ่นหน้าจับตาความเข้ากันไม่ได้มีแค่ซีนดราม่าซีนบูทั้งคู่ก็ใส่เต็มก็ซีนที่ต่องผีเข้าเงี้ยแล้วหลินก็ต้องถีบใช่ไหมซึ่งฟิล์มก็ถีบจริงเพราะนนท์บอกว่าถีบได้เลยนั่นแหละเจ็บจริงไม่ใช่สแตนด์อินจ้าไม่ได้จบแค่คู่พระนางเพราะย้อนกลับไปในวันหวานก็ต้องมีแก๊งเพื่อนตัวป่วนตั้งแต่โด่งหนุ่มเฮฮาสายไหลไปตามเพื่อนไม่ค่อยจะคิดอะไรบางถึงขั้นไม่คิดเลยมันเป็นตัวละครที่ไม่คิดอะไรในหัวจริงๆนะเพราะว่าตอนที่แรกๆผมเล่นนะตาผมก็คิดนู่นคิดนี่ตลอดเลยแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วแบบพอเริ่มจูนติดอ่ะผมไม่คิดอะไรในหัวแล้วผมรู้สึกว่ามันคือความที่ตัวละครแสดงออกมาเวลาที่เขามีความสุขกับเพื่อนรับบทโดยโอมภวัตคู่จริงของณนนท์ที่เคยทำใครหลายคนกรี๊ดในซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนพร้อมความสัมพันธ์รูปแบบป่วนมาเอ็นท่าหน่อยกันเถอะเพื่อนเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนผมอ่ะเขาเข้ามหาวิทยาลัยหมดแล้วแบงค์พ่อหนุ่มห่วงหล่อบ้านก็โคตรรวยอะไรที่ใครอยากได้คนนี้จัดได้หมดรับบทโดยชิมอนวชิรวิทย์หนุ่มพลังเหนือมนุษย์จากซีรีส์ The Gifted งวดนี้ไม่มีพลังวิเศษมีแต่พลังเงินการ์ดยูกิบอกเลยว่าของแท้ด้วยจากญี่ปุ่นสำหรับคาแรคเตอร์ของแบงค์นะครับก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับหล่อเท่สมาร์ทรวยหมายหนุ่มสายเกาที่ไม่ใช่เกาหลีแต่เป็นเกาไข่หนุ่มสนุกเฮฮาติดแค่ว่าเป็นสังขังรับบทโดนนีโอไตรหนุ่มหล่อมาดกวนที่เคยเรียกเสียงฮาจากซีรีส์ปลาบนฟ้าในเรื่องนี้บอกเลยว่าแสบๆคันๆไม่แพ้กัน
รู้จักเด็กเรียนมาเยอะแล้วมันต้องมีเด็กเรียนกันบ้างกระเป๋ารองท็อปของห้องตีเนื้อประจำแก๊งเป็นผู้เป็นคนสุดแล้วในหมู่เพื่อนรับบทโดยยูโรธนเศษเจ้าของบทตัวหาสายหืดจาก15บวกไอคิวกระฉูไอเหี้ยกูเหนื่อยว่ะมาเป็นแก๊งแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าจะไม่มีใครหยุดพวกเขาขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักจ้าโอสาวห้าวสุดเหี้ยวเพื่อนสนิทของหลินตรงไปตรงมาแต่ว่าก็จริงใจรับบทโดยวิวเบญญาภาจากซีรีส์ชวนสิง Good Old Days ตอนเลิฟวินบอกเลยว่าเรื่องนี้งานหนักของเธอเพราะทุกครั้งที่ต้องเข้าฉากเธอก็ต้องอยู่กับกวนหนุ่มพลังหลนที่ทั้งกองต่างการันตีว่ารวมตัวกันเมื่อไหร่วุ่นวายให้ไปเลยสิร่วมงานกับแก๊งผู้ชายคือ energy ของพวกเขามันเยอะมากเราเล่นกันใส่สุดซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาน่าดูคนเราทุกคนมักจะมีพื้นที่เก็บความทรงจำของตัวเองเตรียมหัวใจให้คิดถึงกับครั้งแรกที่มีเพื่อนรักและครั้งแรกที่รักเพื่อนกูอยากเจอเขาอีกสักครั้งว่ะเรื่องราวแห่งมิตรภาพที่จะทำให้คุณคิดถึงใครสักคนจากวันนั้นจนถึงวันนี้กูอยากเห็นรอยยิ้มของเขาอีกครั้งนึงรักแรกโคตรลืมยาก My Precious 27 เมษายนในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าเมื่อคิดถึงสมัยมัธยมคุณคิดถึงใครถ้าคุณรักหนังไทยก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย